นี่ฮะนี่ครับดรสิบครับชยพัฒเรืองศรีครับผมแล้วก็ดรศูนย์เก้าครับคุณปิยวัตรวงรัตนกรรมพลเราไปคุยกับเขาสองคนกันหน่อยครับผมสวัสดีครับผมคุณปิยวัตรวงรัตนกรรมพลหรือดรศูนย์เก้าครับสวัสดีครับครับผมอาจจะเชิญแนะนําตัวเลยครับครับผมก็ชื่อเล่นชื่อปันนะครับปิยวัตรวงรัตนกรรมพลหมายเลขดรศูนย์เก้าครับคุณปันมาจาก ที่ไหนครับมาจากกรุงเทพครับอยู่ตรงประเวศตรงนี้เองอยู่ประเวศโอใกล้เลยใกล้ๆเนี้ยตรงนี้ฮะประวัติในการขับรถของคุณเนี่ยคุณขับรถมากี่ปีแล้วครับขับรถตั้งแต่18ครับก็ตอนนี้ประมาณ9ปีครับ18บวกเเท่าไหร่จ้าดําสบบวก9ก็27 27โอ้โหนี่กำลังหนุ่มเลยกำลังหนุ่มฮะนะครับใฝ่ฝันอยากเป็นนักแข่งรถครับคุณปันใช่ครับผมชอบขับรถครับ ผมชอบขับรถวันนี้คุณจะได้สนุกกับการขับรถอย่างแน่นอนครับคุณปันอีกหนึ่งท่านครับเดียสิบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนตัวเองนิดนึงครับชื่อภูเขานะครับชัยพัฒน์เรืองศรีครับชื่ออะไรนะครับภูเขารับภูเขาชื่อภูเขาคุณภูเขาโหชื่อยิ่งใหญ่มากชื่อยิ่งใหญ่ครับภูเขามาจากกรุงเทพหรือว่าจากที่ไหนครับมาจากสมุยครับฮะโอ้คุณมาจากสมุยคืออยู่ที่สมุยอยู่แล้วแล้วเพิ่งมาวันนี้ มาอยู่กรุงเทพนาน,นแล้วมาเรียน,นมาอยู่นานแล้วตอนนี้ศึกษาอ,อยู่เหรอครับตอนนี้ศึกษาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับศึกษาอยู่ที่ไหนครับมรามคำแหงครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมนะครับกับความคาดหวังในวันนี้ที่จะเป็นหนึ่งในสามสิบคุณคาดหวังไว้มากน้อยขนาดไหนคุณภูเขาก็มากอยู่ครับมากอยู่นะให้สิบเต็มสิบถามแล้วก็แบบว่าพูดกันไม่ค่อย อันนี้เราคงจะตื่นเต้นน่าจะตื่นเต้นตื่นเต้นเต็มสิบตื่นเต้นเท่าไหร่ครับให้ร้อยไปเลยครับให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยนยดูดูม้ขาเขือนเนาะตอนนี้คือเก่งหมดแลวฮะเก่งหมดแล้วใจเย็นทําใจสบายๆนึกถึงเกณฑ์การให้คะแนนการสอบภาคปฏิบัติที่เขาแจกให้เราไว้นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับการทดสอบขอให้โชคดีครับผมเชิญทั้งสองท่านไปที่รถครับเชิญครับเชิญครับ หนุ่มสมุยครับกับหนุ่มประเวศนี่ก็ชื่อภูเขาด้วยนะมาจากสมุยโดยตรงเลยนะเดี๋ยวจริงๆชื่ออยู่สมุยน่าจะชื่อทะเลนะน้องทะเลน้องหาดอะไรทะเลปะการังอะไรก็ว่าไปสมุยมันมีเกาะเป็นเขาไงอ๋อีเกาะสมุยมันมีอะไรเนี่ยเราผ่านนอกเรื่องไปเรื่อยนะครับผู้ชมเชียร์เข้ามาได้นะครับผมนี่ตอนนี้มีเชียร์ค่ะเชียร์ดีอาร์ห้าสิบหกคุณพงพัฒน์ คุณพงพัฒน์อยู่อยู่ในห้องอยู <นะ S 2> ค่คุณพงพัฒน์ห้าสิบหกคุณพงพัฒน์ครับคุณโอ๋เขียวเจริญน้องพีทเขียวเจริญเชียคุณอยู่นะครับคุณพงพัฒน์นี่อ่าใช่ฮะเดี๋ยวต้องไปหาตัวนะต้องไปหาตัวครับลองเชียร์มาเชียร์กันอยู่จะบอกว่าในเนี้ยับที่ผมเห็นรายชื่อนะครับมีของซีซั่นหนึ่งมาด้วยโอ้มีซีซั่นหนึ่งมาที่พลาดหวังเลยที่เนี่ยที่ไล่ตามฝันเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับ พาดฝันในซีซั่นหนึ่งมาตามฝันต่อซีซั่นสเข้ามาใช่ครับผมโอ้เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันอวหนมสมุยคุณภูเขาขึ้นรถเอาเตสครับแล้วก็คุณปันนะขึ้นไปที่ไฮรักซีโวีไปกับอินสตัคเตอร์ใหญ่ครับคุณปันนี่ครับเตรียมตัวปรับขยับอย,อยากย้อนกลับไปอายุ27บ้างจังทำไมล่ะครับเนี่ยนี่คือกำลัง เป็นหนุบใหญ่ที่มันมาครบละในเรื่องของอายุสายตาลระํากำลังการตัดสินใจต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันเต็มที่ใช่ไหมฮะต้องนี่คุณโอ้คุณภูเขาครับแสนบายในรถดูเขากเกรงนะดูเกรงดูเกรงอันนี้ดูเกรงจริงๆฮะไม่รู้บางทีเนี่ยเกรงกําลังดีก็อาจจะดีแต่แตเกรงเกินไปเนี่ยไม่ดีแน่ๆไม่ดีแน่ๆฮะอันน,นอันตรายครับ<ๆ>น,นี่คุณอลิฟ บอกว่าสู้ๆครับทุกคน,นคุณเต้นบอกว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นนักแข่งรถให้ได้เลยอัลลิฟนี่ใช่นี่อัลิฟอาิมเหรอใช่ครับอแล้วเขามาหรือเปล่าปีนี้ไม่ได้มาครับอ้าวเหรอไม่ได้มาซีซั่นสองเหรอไม่ได้มาซีซั่นสองครับไม่ได้ติดเข้ามาด้วยซีซั่นแรกมาซีซั่นแรกมาอยู่กับผมไปพีระกับผมเนี่ยแหละครับนี่ก็คือหนึ่งในดีมเรเตอร์ใช่ครับหนึ่งในนักล่าฝันรุ่นเดียวคุณรุ่นเดียวกับผมฮะ นี่ก็ถือว่าให้กำลังใจน้องๆรุ่นที่สองได้มาเข้าร่วมกับซีซั่นนี้ให้เต็มที่ออกมาก่อนแล้วครับกับลีโวครับโดยคุณปันม,มันก็จะต้องสุ่มกันไปนะใครจะได้เกียร์ธรรมดาใครจะได้เกียร์ออโตอ้ใช่ครับ,รบแต่ทั้งหมดทั้งปวงดีไม่พ้น ยังไงหนีไม่พ้นครับเพราะยังไงก็ตามครับในคอร์สเบสิคเทนนิงนี้เราก็ใช้รถวันเมกเลสในการสอนถูกต้องครับ้องเจอเกียร์ธรรมดาแล้วเจอแน่นอนครับเกียร์ธรรมดาการประเมินเริ่มต้นตั้งแต่เคลื่อนรถตั้งแต่เข้ารถนะผมบอกผมผมพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วพูดอีกครั้งหนึ่งครับพูดอีกครั้งตั้งแต่เข้ารถแล้วไปจบนู่นนะครับลงรถจบลงรถก็คือเอาง่ายๆพี่โอ๊ตตอนนี้ก็คือสตาร์ทออกห้องปุ๊บคุณเดินประเมินนทุกอย่างอยู่ในสายตาของอินสตัคเตอร์ทั้งหมดใช่ครับ นี่ครับอินสแต CKER หนิงชี้ครับว่าให้ไปตรงจุดนี้ครับบอกเส้นทางอ่าบอกเส้นทางก่อนครับถึงจุดเริ่มต้นสเตชันต่างๆและอธิบายสเตชันในขณะที่พี่ใหญ่อินสแต c t o r ใหญ่ครับบอกเส้นทางเสร็จแล้วแล้วก็บอกให้คุณปันครับพร้อมแล้วก็ลองรอบแรกได้เลยครับปันออกมาแล้วครับ1นสับสครับเข้าสู่สลาลอมขวา แล้วก็ซ้ายช่วงนี้เป็นช่วงการดูเส้นทางก่อนอินสตัคเตอร์จะบอกเส้นทางในขณะที่คุณภูเขาครับอยู่ในเวทสลาล่อมครับแม่ขาดกับโอเวอร์สเตียครับโอ้แต่ถือว่าควบคุมได้ดีฮะรถนะครับครับครับระบบเข้ามาช่วยเหลือเยอะนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเลยครับใช่ครับแล้วยูเทิร์นซ้ายตรงนี้ครับในขณะที่รีโวยูเทิร์นขวากว้างครับ เอาติดนั้นต้องอยู่เทินซ้ายแคบผมว่าหลายๆคนเนี่ยติดปัญหาเรื่องจังหวะอยู่เทินซ้ายนะผมบอกแล้วมันฝืนธรรมชาติาคนเราขับรถพวงมาลัยขวาเราไม่ค่อยอยู่เทินซ้ายทับอ่ายู่เทินขวาครับใช่ครับอยู่เทินซ้ายก็เป็นอีกหนึ่งที่ยากแม่ตอนนี้เดอะดีมเลเตอร์ทั้งหลายเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มปวดหัวนะทําไมล่ะครับอ้าวก็ยังไม่รู้เอะเดี๋ยวเราขับรีโวเจอเกียร์ธรรมดา ครับเอาติสเจออยู่เทินซ้ายครับมันยากคนละแบบถูกครับผมมันยากคนละอย่างกันครับตอนนี้นี่ตอนนี้ทั้งสองท่านก็เข้ามาเตรียมประจำในจุดสตาร์แล้วเอาครับเข้าสู่รอบประเมินจริงจังนะครับครับผมลีโวออกมาแล้วครับอ่อนสับสองแล้วครับเาติสออกตามมานี่ครับการข่าวสลาลอมของไฮลักซ์รีโวครับครับผม และเอาติดแม่รอบนี้ทำได้รอบนี้ทำได้ดีฮะถือว่าเนียนครับภูเข่าทำได้ดีครับอ้อคมีลงเกียร์สองก่อนยูเทินด้วยครับสำหรับคุณปันตั้งลำมาได้ดีครับมาถึงเลนเชนครับในฝั่งจอด้านซ้ายกับไฮรักซ์รีโวครับเลนเชนที่เกียร์สามโอ้โหแม่พยายามเบี่ยงซ้ายที่สุดครับ เหมือนจะเกรงเกรงแต่เปิดลายตัวเองไว้ครับใช่ครับดูแล้วไม่ได้เก่งอย่างที่คิดนะก็เสร็จไปทั้ง2ท่านครับทั้งคุณปันคุณภูเขาครับครับแต่ยังไม่จบการประเมินยังครับยังไม่จบบอกแล้วตั้งแต่ขึ้นรถยันลงรถแหละเอายง่ายก็ออกห้องมาก็เตรียมเลยครับอ้อมีนี่ครับอเตอร์นั้นจดตลอดเวลาครับครับด R 0 9ยกับด R10 คุณปันปันวัตกับคุณภูเขาใช่ครับเสยพัฒน์เรียนเชิญครับคุณภูเขานั้นต้องไปขับรีโว่คุณปันต้องไปขับอัลติสครับผมครับนี่กินกลางวันมาอิ่มๆด้วยนะก็เดินเหมือนหมดอะไรต่อยากแล้วหรือเปล่าไม่ใช่พี่โอ๊ตเขากําลังเลงรถอยู่ว่าเอ้ยคันไหนกันแน่นะเพราะว่าบางทีอ่ะอาจจะมีเรื่องของการสับสนว่าเอ๊ะเมื่อเช้าขับคันนี้แล้วหรือเปล่าไม่ได้สับสนไม่ได้สับสนไม่ได้ใช่ไหมมันต้องจําได้ครับเมื่อเช้าขับอะไรมา แสดงว่ากินข้าวอิ่มเกินไปอาจจะเป็นไม่ได้หรือไม่ก็เครียดเกินไปอ๋อ oh. ระวังนะเครียดเกินไปอาหารไม่ย่อยนะคร <laughs> แล้ววันนี้ครับ <c oughs> เราก็จะประกาศผลผู้เข้ารอบทั้งหมด30คนเลยครับผมรอรุ้นไปพร้อมๆกันมันบีบหัวใจครับโอกาสมีแค่คนละรอบครับ ต้องทํารอบนี้ให้ดีสุดเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าคนละสองรอบสิคนละสองรอบกับสองรถครับนี่สังเกตครับหลายบางคนตัวใหม่ได้สูงมากครับอย่างมอสักคู่นี่สูงเลยสูงเลยทุกเขาถูกไหมใช่ครับแต่การเบาะของรถโตโยต้สามารถปรับได้ปรับให้<ด>เท่ากับทุก สรีระร่างกายของของผู้ขับขี่เลยครับพวงมาลัยก็ยกขึ้นยกลงดึงเข้าดึงออกได้ใช่ครับนะครับเบาะเดินหน้าถอยหลังก้มเงยเอ็นแล้วแต่ก็เอาเท่าที่เอาที่ท่านถนัดนะครับผิดถูกไงเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่คุณเชื่อไหมว่านี่น่าจะพูดได้ถ้านั่งดีๆเนี่ย ถ้านั่งที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยครับมันทำให้รถเป็นคนละคันกันได้เลยนะมันเป็นเรื่องของการสัมผัสกับการสื่อสารของตัวรถด้วยนะต้องมันแล้วก็มันเป็นเรื่องของการบังคับควบคุมรถด้วยใช่ครับออกไปที่สเตชันกันแล้วทั้งคู่ครับของเชียร์ยังเชียร์กันอยู่ไหมสู้สู้ไม้สู้ไปแล้วรอบเมื่อกี้นะไม้นี่ศูนย์หก ดรห้าสิบสามโอ้ยอีกไกลครับอีกไกลครับรอสักครู่ตอนนี้อยู่ที่ดรสิบตอนนี้ย่อยเข้าสู่สเตชันแล้วครับครับผมในส่วนของ คุณปันฮะจะไปอยู่ในโซนของเวททร็กครับครับผมแล้วก็ในส่วนของคุณภูเขาเนี่ยจะไปอยู่ที่สลาลอมแล้วครับไฮรักซิโวไฮรักซิโวครับผมไม่พูดภาพทำเพลงครับไปครับดูเขาค่อยๆอ,ออกเหมือนแบบยังไม่มั่นใจดูนี่ดิซักเตอร์พี่ใหญ่นี่ททำเป็นหันหันหน้าทางซ้ายนะแต่ดูตาดิ เขาหันซ้ายอยู่นะแต่ดูตาเขาดิตาตานี่เลี้ยวขวาสุดเหมือนกําลังจะหันไปทางซ้ายแล้วตาก็คือยังยังชำเรืองหางมองอยู่ในขณะที่อินสตนเตอร์ต้องก็ทรงเดียวกันก็ยังแบบมองหลอกว่าไม่มองเห็นไหมไม่มองหลอกว่าไม่มองแต่เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวตาเหลือกละ จะ <laughs> เหลือบละเหลือบขวาสักทีนเช็คหน่อยสักปุ๊บหนึ่งว่าตรงนี้เป็นยังไงนะเขาดูอะไรบ้างก็ไม่รู้นะอะบอกต่อให้รู้<ต>ก็บอกไม่ได้ก็ไม่บอกใช่ครับเราบอกไม่ได้นี่ครับผ่านรอบดูเส้นทางไปเรียบร้อยครับสำหรับปิยวัฒน์ในรถอัลิิสซึ่งตอนนี้คุณชัยพัฒน์นะครับหรือว่า คุณภูเขาเมื่อกี้เลนเชนแล้วกำลังเข้ากลับมาที่สเตชันเพื่อรับรอบของการประเมินแล้วครับไปแล้วครับรอบสองของปิยวัรรครับคุณปานไปแล้วครับออกมามนี่โอ้แล้วก็รอบประเมินของ คุณภูเขาครับผมหรือคุณเชียพัฒในไฮรักรีโมครับออกตัวมาแล้วครับหนึ่งสับสองเอาชัวร์เลยครับเอาชัวร์เลยครับสลาลอมสลาลอมทรงนี้นี่ไปท้าสถิติไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ทันนะไม่ทันครับต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ครับแต่ถ้าใครอยากจะลงแข่งเอาครับ ไหนก็เ,เรียกว่ามาแล้ว,ลวอยากลงแข่งลงแข่งได้เลยขอแค่มีใบขับขี่เท่านั้นครับใช่ครับผมทําเวลาได้เร็วกว่าเวลาที่โจทย์เราตั้งไว้ก็รับคูปองเติน้มานไปก่อนเลย800บาทครับผมทําเร็วสุดในสัปดาห์นั้นก็รับกิฟต์วอชเชอร์อีก5,000บาทถูกครับผมแล้วถ้าคุณยังเร็วที่สุดในเดือนโดยที่ในแต่ละอาทิตย์ไม่มีใครมาลบเวลาของคุณได้ครับรับไปเลย2 0 0 0 0บาทใช่ครับผมแล้วพอดับ2 0 0 0 0บาทไปเสร็จครับ หนึ่งถึงสาเป็นแชมป์ประจําเดือนครับแล้วเราจะเอาแชมป์ในทุกเดือนตั้งแต่สิงหาถึงธันวามาแข่งรวมกันอีกทีหนึงใช่ครับผมในวันที่24่ธันวาคมถูกครับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด1นึ่งแสนบาทกับไฮลักซ์รีโวดีทาสถิติเจ้าสลาลอมนั่นก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับ อ่ะตอนนี้เราไปพูดคุยกับคนที่เหมือนกับว่าได้ยกภูเขาออกจากอกกันไปบ้างแล้วดีกว่าหมายเลข dr 0ูนคุณประวิตศสุวรรณโนคุณไม้คุณไม้ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผ่านไปทั้งสองการทดสอบครับก็รู้สึกโล่งมากครับรู้สึกโล่งแล้วเป็นไงครับจากการที่ทดสอบมาโดยเฉพาะตอนรอบบ่ายเนี่ยครับผมเออก็รู้สึกกว่ารู้สึกสนุกครับ เพราะว่ามันมีลถออกอาการท้ายปัดเงี้ยเราก็ได้แก้ได้อะไรรู้สึกว่าเราไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วคุณคิดว่าคุณทําได้ดีไหมครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะครับน่าจะอยู่ในกลุ่มกลางๆครับคุณประวิทย์คุณไม้ครับคุณโสภานี่ใครแม่ครับคุณแม่เชียร์อยู่คุณแม่มาเชียร์ฮะคุณแม่ขอให้ปลอดภัยพระคุ้มครองนะลูกตอนนี้บอกคุณแม่เลยว่า ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับแม่ตอนนี้เหลือแค่ต้องเปลี่ยนใหม่จากขอให้พระคุ้มครองเป็นขอให้พระพาเราผ่านไปถึง30คนสุดท้ายครับผมอะฝากอะไรถึงใครที่รับชมกับเราอยู่ตอนนี้หน่อยครับกับโปรเจกต์ของ The d r e a m r a c e r ครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเชร์แล้วก็ขอฝากติดตามเพจนะครับทั้งโครงการนี้ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจโตโยต้ากาซูเลสซิ่งอะคาเดมี่ไทยแลนด์นะครับครับ ก็ติดตามแล้วก็อย่าลืมเชียร์เราด้วยครับปวิดสุวรรณดีอารนย์หกคุณไม้ไม้โชคดีในการคัดตัววันนี้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับค,บคุณไม้